นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอแสดงความเคารพต่อพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนผู้เป็นเจ้าอาวาสตลอดจนพระเถรานุเถระที่อยู่ในอาวาส ขอความเจริญในธรรมกับญาติธรรมญาติโยมที่มาร่วมงานที่เราระลึกถึงหลวงพ่อสนองกตบุญโญงานบูชาครูบุรพาจารย์นะแล้วก็นั่งปฏิบัติธรรมไม่ต้องพนมมือ สักครู่เราสวดมนต์ด้วยเจริญพระกรรมฐานแล้วก็อรัตนาธรรมในเวลาเดียวกันแล้วก็ต้องทำให้ได้นะทั้งนั่งสมาธิด้วยทำใจให้เป็นสมาธิแล้วก็ให้เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมจริงๆก็ทำได้นะด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยทำได้เพราะว่าทุกอย่างมันรวมอยู่ที่ใจนะหลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตท่านเป็นเจ้าอาวาสท่านมาสร้างวัดที่เนี่ยท่านทำทุกอย่างนะอยู่ในองค์ของท่านนะท่านทำวัดสวดมนต์ท่านก็นำเองตีระฆังท่านก็ตีเองแผ่เมตตาท่านก็แผ่เองเวลาเจริญพระกรรมฐานท่านก็เป็นองค์สอนเองเวลาแสดงธรรมท่านก็แสดงเองนะเวลาญาติโยมมาทำบุญท่านก็อนุโมทนานะเป็นผู้ให้พรนะให้เรามีสติมีทานมีศีลมีภาวนาองค์เดียวหลวงพ่อสนองนั้นก็ทำหมดนะแดดจะออกฝนจะตกนะอากาศจะหนาวนะท่านก็อยู่ท่านก็ทำนะเหมือนเวลาเนี้ยหน้าร้อนแต่ฟ้าทำคึมๆลากโต๊ะกันทำท่าว่าจะจัดงานก็เป็นไปได้ฉะนั้นเราก็ต้องอยู่กับความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือทุกอย่างจะเป็นบุญหรือเป็นอกุศลหรือเป็นบาปเนี่ยจะดีหรือว่าไม่ดีจะเย็นจะร้อนจะสูงจะต่ำรวมไปแล้วเนี่ยมันลงที่ใจหมดเลยนี่คือเป็นเรื่องจริงนะว่าเป็นเหตุเป็นผลนะว่าสุขทุกข์บุญบาปนะมีสติไม่มีสติใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าทั้งหมดฉะนั้นหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านก็เป็นผู้นำที่มีจิตใจที่เมตตาจิตใจที่เข้มแข็งมีจิตใจที่ตั้งมั่นนะท่านตั้งวัดสังฆทานแห่งนี้ขึ้นมานะให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ปฏิบัติที่กายวาจาแล้วก็ใจจากนั้นมาที่แห่งนี้วัดสังฆทานเนี่ยช่วงวันที่1ถึงวันที่5เมษาเนี่ยทุกปีนะก็ระลึกถึงหลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตท่านเป็นเจ้าอาวาสท่านก็มาสร้างวัดสังฆทานแห่งเนี้ยอยากคุยได้ไหมล่ะโยมอยากคุยได้ไหมโยมอยากคุยได้ไหมมาที่นี่ต้องเคารพในธรรมนะเวลาพระแสดงธรรมเราต้องไม่คุยนะถ้าคุยเนี่ยคนแสดงธรรมก็ใจก็หูก็ฟังปากก็แสดงธรรมไปนะก็ไม่เป็นสมาธิฉะนั้นเราก็ต้องให้ความเคารพในธรรมนะไม่ว่าพระมาแสดงธรรมเราก็ต้องตั้งใจนะคือไม่ได้ใช้หูฟังต้องตั้งใจฟังนะเมื่อเราเจริญพระกรรมฐานเนี่ยนะเราก็ต้อง
ตั้งสติว่าเวลานี้เรานั่งอยู่นะให้เรารู้กายของเรากายของเราสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาก็เป็นบุญ ก็เหลือเพียงแต่ใจของเราเท่านั้นนะใจของเราต้องคอยระวังเพราะว่าใจเป็นหัวหน้านะบางทีใจเราคิดนึกอะไรเราก็ไม่ทันใจนะใจชอบคิดชอบนึกเรานั่งเฉยๆนะใจก็คิดไปถึงเรื่องอื่นลองนึกให้ดีว่าใจเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแต่เราเนี่ยบางครั้งนะตาเห็นรูปใจเราก็มีความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจหูก็เช่นกันเวลาได้ยินเสียงชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยความรู้สึกมันก็มาปรากฏที่ใจฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมในวันที่เราระลึกถึงหลวงพ่อสนองกตปุญโญในงานบูชาครูบุรพาจารย์แล้วก็เอากายวาจาใจมาปฏิบัติตาเห็นอะไรเราก็ระวังหูได้ยินเสียงอะไรเราก็ระวังใจคิดนึกอะไรยิ่งสำคัญนะใจเราคิดถึงอะไรลองคิดให้ดีนะกายเรานั่งอยู่นะแต่ใจไปไหนให้ลองถามใจเราดูใจนี่สำคัญที่สุดนะถ้าเราขาดสติเนี่ยใจก็จะไปสู่อดีตไปสู่อนาคตนะใจก็คิดนึกอะไรแล้วก็ตามไม่ทันบางทีเราก็หลงไปนะหลงว่าคิดอะไรชอบใจเราก็ดีใจเราก็ยึดไว้แต่ก็ยึดไม่ได้นะเวลาเสียใจนะเราก็ทุกข์ใจนะเราก็ยึดไว้อีกยึดนะความทุกข์เนี่ยเราก็ยึดไว้ความจริงตาเห็นอะไรชอบใจไม่ชอบใจเขาดับไปแล้วรูปอันนั้นดับไปแล้วเสียงก็เช่นกันเราได้ยินชอบใจไม่ชอบใจเสียงนั้นดับไปแล้วแต่ความชอบใจและไม่ชอบใจเนี่ยเราไปรับไว้แล้วก็ยึดเอาไว้พอยึดเอาไว้แล้วเนี่ยสิ่งนี้เราก็หลงนะเวลาเป็นทุกข์เขาด่าเราเห็นอะไรไม่ดีเราก็เป็นทุกข์เราก็นอนความทุกข์ก็อยู่กับเรานอนกับเขาด้วยนะเวลากินคิดถึงลูกถึงหลานคิดถึงคนที่เรารักชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็อาหารนั้นปากเคี้ยวอยู่แต่ใจก็คิดถึงลูกถึงหลานคนที่เรารักใจไม่ได้อยู่กับชามข้าวอาหารตรงนั้นใจไปอยู่กับลูกกับหลานเราก็ยึดไว้ว่าเนี่ยเวลาชอบใจเราก็ดีใจเวลาเสียใจเราก็ยึดแล้วก็ทุกข์อยู่กินไม่ได้นอนไม่หลับทั้งที่ความทุกข์ความสุขนั้นน่ะเป็นของไม่จีรังเป็นของไม่จีรังเลยนะเป็นของสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ว่าเราขาดสติสติเนี่ยแปลว่าการระลึกได้สติเปรียบเหมือนเขื่อนคอยกั้นเหมือนน้ำน่ะน้ำเนี่ยเวลามามากๆต้องมีเขื่อนเก็บน้ำไว้น้ำก็ไม่ท่วมท้นบ้านเรือนเสียหายใจเราก็เหมือนกันเวลาคิดนึกอะไรไม่ดีถ้าเราขาดสติคิดไม่ดีเราก็แสดงออกมานะด้วยคำพูดก็ดีด้วยการกระทำก็ดีนะร้องไห้บ้างส่งเสียงดังบ้างสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้เราเป็นทุกข์เหตุที่เป็นทุกข์เพราะว่าเราขาดสตินะชอบใจไม่ชอบใจแล้วเราก็ยึดอารมณ์นั้นว่าเราชอบใจยึดอารมณ์นั้นว่าเราไม่ชอบใจแต่ถ้าเรามีสติเราก็เห็นความคิดนึกที่ชอบใจไม่ชอบใจเกิดขึ้นแล้วเราก็ตั้งสติไว้นะเราก็ไม่ไปยึดความคิดนึกเหล่านั้นก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นการปฏิบัติธรรมนะเป็นการบูชาครูมูลพาจารย์ที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตเจ้าอาวาสท่านได้นำพาให้เรามาประพฤติปฏิบัติอยู่ในทานอยู่ในศีลอยู่ในภาวนาอยู่ในหลักสติมหาสติปัฏฐาน4เห็นกายของเราตามความเป็นจริงในปัจจุบันนะกายของเราเนี่ยต้องพิจารณาอยู่เนืองๆกายของเรานี่เป็นธรรมะทั้งหมดนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูก
เป็นธรรมะทั้งหมดเหมือนกับสามเณรที่ช่วงเดือนมีนาคมก็จะมีพระขาวมาบวชเป็นจำนวนมากนะพอบวชแล้วก็เป็นบรรพชาเป็นสามเณรเนี่ยอุปชานะก็จะให้กรรมฐานกับสามเณรนะเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังให้กรรมฐานตั้งแต่สามเณรอายุ7ขวบขึ้นไปเนี่ยนะอุปชาท่านก็เมตตาให้หลักในการเจริญสติในการเจริญสมาธิในการพิจารณาว่าผมขนเล็บฟันหนังนี้เป็นสิ่งที่พ่อแม่ให้มาเป็นสิ่งที่เราควรที่จะนำมาพิจารณาให้เกิดสติเกิดปัญญานะไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายคนรวยคนจนเป็นพระเป็นโยมนะผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยมีสภาวะมีคุณสมบัติเหมือนกันนะสภาวะก็คือความเปลี่ยนแปลงนะไม่มีความเที่ยงแท้นะคุณสมบัติก็คือว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของได้ผมขนเล็บฟันหนังลองพิจารณาดูว่ามีใครที่จะยึดไว้ได้ว่าผมเป็นอย่างไรอยากให้เงางามมาไม่ให้มีกลิ่นก็ไม่ได้ผมก็ต้องมีดำมีงอกมีเหงื่อมีใครปนเปื้อนต้องสระต้องล้างบังคับไม่ให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ลองพิจารณาดูว่านะสิ่งที่พวกเรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็มาลงที่หลักมหาสติปัฏฐาน4มาตั้งหลักที่กายของตนเองผมขนเล็บฟันหนังเป็นอนิจจังผมขนเล็บฟันหนังเป็นทุกขังฝนขนผมขนเล็บฟันหนังเป็นอนัตตาเป็นเช่นนั้นเองนะไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าหนุ่มไม่ว่าสาวไม่ว่าวันไหนเดือนไหนปีไหนหรือว่าเราเกิดมาชาติไหนเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ยังคงเป็นธรรมะที่เรามาปฏิบัติแล้วก็ได้ลิ้มรสธรรมะเหมือนกันเหมือนกันในที่นี้ก็คือว่าหากเรามีสติมีปัญญาเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเราผมขนเล็บฟันหนังนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของได้เลยนะเราเกิดมาไม่นานนะเกิดมาไม่ถึง100ปีของพวกนี้ก็เพียงแค่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่มาลิ้มรสธรรมะไม่มาปฏิบัติธรรมเราก็หลงเหมือนกับที่เราไม่เคยปฏิบัติธรรมหลงว่าผมเนี่ยเป็นของสวยของงามหลงว่าผมเนี่ยเป็นของจีรังถาวรแล้วก็ยึดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาร่างกายของเรานี้ทั้งหมดเลยความเป็นจริงแล้วตัวเรานี้ไม่มีที่มีอยู่ได้ตั้งอยู่ได้หลวงพ่อท่านน้องกตปุญโญมักจะสอนให้เรารู้ตัวว่าคุณพ่อคุณแม่บิดามารดาเป็นผู้มีพระคุณอย่างมากให้ชีวิตให้เลือดให้เนื้อให้ผมขนเล็บฟันหนังเรามาเราจะต้องระลึกอยู่ตลอดเวลาว่าเราเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณคุณบิดาคุณมารดาคุณพ่อคุณแม่ผู้ให้ชีวิตเราสิ่งนี้จะต้องยึดไว้เป็นหลักอย่างมั่นคงว่าเรามีความสุขอยู่ได้เรามาเถอศีลปฏิบัติธรรมอยู่ได้เนี่ยเป็นการแทนคุณบิดามารดาเราไม่ได้มาตัวเปล่าๆหรือว่ามาแบบใครมาบันดาลให้เรามาเรามาด้วยบุญเรามาด้วยบุญนะลมหายใจเข้าเราก็มีสติลมหายใจออกเราก็มีสติลมหายใจเข้ามีสติเนี่ยเราก็ภาวนาไปด้วยลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโททุกลมหายใจก็เป็นบุญ
ทุกลมหายใจนะหากเรามีสติในการเดินเดินมีสตินั่งมีสติคิดนึกอะไรมีสติการเดินทุกก้าวก็มีสติเรานั่งอยู่ที่ไหนเราก็ตั้งสติได้นะใครเขาทำอะไรพูดอะไรเราก็ตั้งสตินั่งอยู่ที่ไหนแล้วก็สงบจะพูดจะจาอะไรเราก็มีสตินะรู้ว่าเราต้องมีศีลโกหกไม่ได้กล่าวคำหยาบไม่ได้เพ้อเจ้อไม่ได้นินทาให้ร้ายไม่ได้วาจาที่จะกล่าวที่จะเอ่ยออกมานี้ก็เป็นวาจาที่เป็นบุญที่เรามีปากสามารถเอ่ยกล่าววาจาสวดมนต์แต่ละสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณถ้าเราไม่มีบิดามารดาเป็นผู้ให้เลือดเนื้อให้ชีวิตให้ร่างกายเรามาแล้วเราไม่มีโอกาสได้สร้างบุญนี้เลยเป็นเหตุเป็นผลว่าเราต้องบูชาครูบูรพาจารย์ว่าเลือดเนื้อชีวิตของเราเนี่ยทำบุญได้มากมายนะทำบุญแล้วก็เป็นชื่อของความสุขอดีตเมื่อผ่านมาสถานที่แห่งเนี้ยเคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อนหลวงพ่อสนองกษัตริย์ปุญโญจะมาพัฒนาเสียอีกแต่ก็ไม่นานนะการเวลาก็เกินกินทุกอย่างก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปต่อมาหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็เห็นว่าสถานที่เนี้ยต่อไปก็จะเป็นที่เป็นสปายะสามารถที่จะยืนเดินนั่งนอนมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยก็จะเป็นบุญได้นะท่านก็ยกวัดล้างให้เป็นวัดมีพระสงฆ์ขึ้นมาสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นจนกระทั่งมีพระมีสาขามีวัดต่างๆเกิดขึ้นมากมายจนกระทั่งมีญาติโยมที่มาถือศีลมาฟังธรรมมากมายจนกระทั่งมีพระมีโยมนะได้จากไปหมดลมไปมากมายแล้วจนกระทั่งหลวงพ่อสนองกตปุญโญเองนะก็ต้องละสังขารไปในวันที่24สิงหาคมปีพุทธศักราช2555เป็นเช่นนั้นก็ลองพิจารณาดูว่าชีวิตของเราเนี่ยอยู่ไม่ถึง100ปีแต่ว่าถ้าเราอายุเราเนี่ยไม่ถึง100ปีแต่ว่าเราเอาผมขนเล็บฟันหนังเอากายวาจาใจเรามาเจริญศีลเจริญธรรมเจริญบุญเนี่ยเราก็ถือว่าเราได้บูชานะบูชาคุณครูบาอาจารย์ให้พ่อแม่มีความสุขจากการที่เราได้มาสร้างบุญสร้างกุศลเรามาแล้วเลิกถึงวัดสังฆทานในวันที่1ถึงวันที่5เมษายนนะมาตั้งโรงทานการพาลูกพาหลานมาบวชเราน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบัติอันนี้ก็เป็นการที่เราเป็นสิ่งที่เราทำได้ยากหายากที่สุดในโลกสิ่งที่ทำได้ยากและหายากที่สุดในโลกนั้นก็คือความกตัญญูกตเวทิตาหมายความว่าการที่บุคคลที่มีความระลึกถึงผู้มีพระคุณแล้วซาบซึ้งว่าเราเนี่ยมีผมขนเล็บฟันหนังมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นบุญเพราะพ่อแม่ให้มาเรามีชีวิตอยู่เราไม่ปราศจากในการให้ทานรักษาศีลเจริญสติยืนเดินนั่งนอนก็มีบุญนะก็คิดได้ว่าเราเนี่ยต้องตอบแทนผู้มีพระคุณแล้วต้องมีกตเวทิตาด้วยหมายถึงว่าคิดจะตอบแทนพ่อแม่เนี่ยมีพระคุณเป็นบุพการีหายากที่สุดในโลกนะให้เลือดเนื้อให้ชีวิตเราให้สิ่งที่มีค่าที่สุดเทวดาองค์ไหนก็ให้ไม่ได้แต่สิ่งที่มีค่าที่สุดถ้าเราไปมาเจริญศีลเจริญธรรมเจริญบุญแล้วเนี่ยเราก็ไปผิดศีลผิดธรรมไปกล่าวไม่ดีไปพูดไม่ดีไปทำไม่ดีไปคิดไม่ดีของดีก็กลายเป็นว่าเราเห็นสิ่งที่เป็นสาระไม่เป็นสาระสิ่งที่ไม่เป็นสาระเป็นสาระซะอีกนะเราก็เป็นผู้ประมาทเหมือนกับว่าเราเนี่ยขาดความกตัญญูกตเวทิตาไปแล้วนะก็ไม่มีพื้นฐานของความดีนะเราก็ไม่เชื่อว่าบุญอยู่ตรงไหนเราก็จะไปหาความสุขเอาความสุขถ้าเราไปกินเหล้าเมายาไปเที่ยวไปเล่นความสุขตรงนั้นก็เป็นสุขกอไก่หมายถึงว่าสุขแบบไม่เกรียม
เสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียสุขภาพแล้วกลับมาตาก็ร้อนหูก็ร้อนใจก็ร้อนเหมือนเดิมแต่ถ้าเรามาแล้วระลึกถึงคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์แล้วเรามาเจริญศีลเจริญธรรมมาประพฤติปฏิบัติเจริญสติตาก็สงบหูก็สงบกายก็สงบใจก็สงบเป็นการเจริญบุญและระลึกถึงพระคุณแล้วเราตอบแทนด้วยการประพฤติปฏิบัติให้กายวาจาที่พ่อแม่ให้มาเป็นบุญแล้วเรามาเจอคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ให้เรามีพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเป็นเหตุให้เราตั้งสติได้ว่าใจเราเนี่ยต้องมีสติคอยกั้นไว้ว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้เลิศที่สุดนะเป็นสิ่งที่หายากที่สุดนะพระองค์ทรงตรัสรู้ในอริยสัจสี่แล้วรู้ว่าทุกข์คืออะไรเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรความดับทุกข์เป็นอย่างไรทางปฏิบัติถึงความดับทุกข์ปฏิบัติอย่างไรท่านสร้างบุญสร้างบารมีมาตั้งสี่อสงไขยกับอีกแสนมหากัมเพื่อที่จะมาถึงวันเพ็ญเดือน6วันวิสาขบูชาที่พระองค์ทรงตรัสรู้ท่านก็เห็นว่าทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลานะทุกข์เนี่ยไม่เคยว่างจากในกายในใจเราเลยนะลองพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาดูเรานั่งเฉยๆก็เป็นทุกข์เรานอนนานก็เป็นทุกข์แล้วเดิมทานรับทานขบฉันไปแล้วไม่ขับไม่ถ่ายเนี่ยเขาเรียกว่าทุกข์อันนี้คือทุกข์กายของเราต้องแก่ต้องเจ็บแล้วที่สุดทุกข์จนที่สุดก็ต้องตายความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์เราเกิดมาก็ทุกข์เลยฉะนั้นความทุกข์เนี่ยต้องกำหนดกำหนดพิจารณาเห็นว่าเนี่ยทุกมีทั้งกายทุกมีทั้งความเป็นนามธรรมคือเวทนาความรู้สึกลองนึกให้ดีว่าชีวิตของเราเนี่ยบางทีเราอยู่ดีกินดีนอนดีแต่ใจเราหาความสุขความสบายไม่ได้เลยมีความโลภมีความโลภทำให้ใจร้อนมีความโกรธทำให้ใจร้อนมีความคิดนึกมากมายเหลือเกินที่ทำให้ใจเราเป็นทุกข์มากมายนั่นคือทุกข์ที่เกิดขึ้นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นนะมีทุกข์มีสมุทัยเหตุของการเกิดทุกข์นั้นก็คือการที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมยืนมีสตินั่งมีสติคิดนึกมีสติเนี่ยมหาว่าทุกข์เนี่ยมันต้องมีเหตุทุกเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วต้องกำหนดพิจารณาไปด้วยแต่ทุกเนี่ยเกิดขึ้นแล้วมันมาจากเหตุเราก็มาค้นหาเหตุในใจเจ้าของว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เรากล่าวมาตั้งแต่เบื้องต้นว่าอากาศหนาวอากาศร้อนเรื่องดีเรื่องไม่ดีสุขทุกข์อย่างไรมันมาลงที่ใจหมดเหตุของการเกิดทุกข์เราก็มากำหนดดูที่ใจเจ้าของดูว่าเหตุที่เกิดทุกข์มันเกิดจากเหตุอะไรองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมพระองค์ท่านก็จึงแสดงธรรมว่าเหตุที่เกิดทุกข์นั้นก็คือตัณหาคือความอยากอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตหากตัณหาคือความอยากเนี่ยไม่ใช่รูปธรรมจับต้องไม่ได้ความอยากมันอยู่ในจิตในใจอยากมีอยากเป็นอยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะแต่เราก็หาความดับทุกข์ตรงนี้ไม่ได้ฉะนั้นเรารู้ว่าทุกข์มีต้องกำหนดเหตุของการเกิดทุกข์เราต้องละเราก็รู้แล้วว่าเราต้องหาทางปฏิบัติทางปฏิบัติพระองค์ก็ทรงแสดงไว้ให้เรามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบเห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นมรรคนี่แหละตามความเป็นจริงที่กายที่ใจ
มีสัมมากัมมันโตการงานชอบการงานของเราก็คือการที่เราต้องละบาปบำเพ็ญบุญทำกายวาจาใจของเราให้มีทานมีศีลมีภาวนาไว้นี่คือหน้าที่มีสัมมาวาจาวาจาชอบเราเป็นนักปฏิบัติธรรมวาจานี่สำคัญปากนี่ไม่เคยพูดนะวาจาเนี่ยจะเอากล่าวออกมาได้พูดออกมาได้เนี่ยต้องมาจากใจนะปากเนี่ยพูดไม่ได้หรอกเหมือนหูเนี่ยไม่ได้ยินหรอกถ้าไม่ตั้งใจฟังเนี่ยฟังก็ไม่รู้เรื่องฉะนั้นปากก็เหมือนกันจะเอ่ยจะกล่าวเนี่ยใจเป็นผู้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตเนี่ยเป็นผู้สั่งให้อ้าปากให้ขยับปากเป็นเสียงอย่างนั้นเกิดเสียงอย่างนี้ฉะนั้นวาจาชอบเนี่ยถ้าเรามีสตินะเราต้องเอาปากมาไว้ที่ใจคือจะพูดอะไรให้ใจเราต้องมีสติก่อนแต่ถ้าเราขาดสตินะแล้วเราก็ไม่เข้าใจบางทีเราเอาใจไว้ที่ปากเราก็พูดไปใจร้อนเราก็พูดไปมีความโกรธก็พูดไปคิดนึกอะไรไม่ดีเราก็พูดออกไปคนที่ได้ยินได้ฟังเขาก็เป็นทุกข์ตัวเองพูดไปแล้วก็เสียใจก็เป็นทุกข์เหตุเพราะว่าไม่ระวังไม่มีสติตาเห็นรูปเกิดอารมณ์ร้อนขึ้นมาใจก็ร้อนหูได้ยินเสียงไม่ชอบใจก็สั่งให้กล่าววาจาออกมานี่เป็นสิ่งที่เราต้องระวังให้เรามีสัมมาทิฏฐิสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมาอาชีโวมีอาชีพชอบสัมมากัมมันโตมีการงานชอบสัมมาวายาโมมีความเพียรชอบความเพียรที่เราต้องมีต้องคอยระวังนะก็คือเพียรที่ใจเจ้าของใจเราเนี่ยต้องระวังตลอดเวลาอากาศจะหนาวจะร้อนเปลี่ยนแปลงได้ใจเราเนี่ยเปลี่ยนเร็วยิ่งกว่าอากาศซะอีกนะนั่งอยู่ตรงนี้ใจก็คิดไปไหนก็ได้แต่ถ้าเรามีสติเรามีการประพฤติปฏิบัติเนี่ยใจคิดนึกอะไรเราก็รู้เท่าทันนะก็เพียรที่ใจเราว่าถ้าเป็นบุญเราก็รักษาไว้ถ้าใจเราไม่ดีเราก็มีสติรู้ว่าใจคิดไม่ดีก็เพียรละอย่าได้ทุกข์ใจสองครั้งอย่าได้ทุกข์ใจสองครั้งหมายความว่าตาเห็นรูปแล้วเราไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์เนี่ยเราก็ปฏิบัติตรงนี้ว่าถ้าเอามาคิดอีกทำให้เป็นทุกข์อีกเราก็บอกกับตนเองว่าเราต้องมีความเพียรให้มีสติระวังใจเราให้มีทุกข์เพียงครั้งเดียวก็พอละเขาด่าเราเสียงที่ได้ยินเนี่ย5 ปีที่แล้วหรือมากกว่านั้น10 ปีที่แล้วเรื่องมันจบไปแล้วแต่เสียงด่าเรื่องราวเหตุการณ์นั้นยังไม่จบที่ใจเรานั่นคือเราขาดสติขาดความเพียรเขามาเผาใจเราเขามาทิ่มแทงใจเจ้าของอยู่มากมายตลอดเวลาแต่ถ้าเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมใจที่เป็นทุกข์เนี่ยเราก็ยอมรับได้แต่เหตุที่เป็นทุกข์นั้นเราต้องละแล้วเราก็มาปฏิบัติไม่ให้ใจเป็นทุกข์อีกนะทุกเพียงครั้งเดียวเราก็นำมาปฏิบัติว่าดีแล้วนะเราเขาด่าเขาว่าเราเป็นทุกข์เราก็ให้อภัยเขาแล้วต่อไปเราไม่เอาเรื่องทุกข์เหล่านี้มาเผาใจเราเองแล้วเราก็จะไม่กล่าวไม่เอ่ยวาจาที่ไม่ดีไปว่าใครไปทะเลาะกับใครไปให้ร้ายใครเป็นเหตุให้เรามีสติมีปัญญาในการประพฤติปฏิบัติในความเพียรนะเพียรมีสตินะให้รู้ว่าใจของเราเป็นบุญเป็นบาปถ้าเป็นบุญเราก็เพียรเจริญให้มากขึ้นเดินจงกรมมากขึ้นนั่งสมาธินะมีสติมีปัญญานะเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญานะให้เห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาตามความเป็นจริงในกายในใจเราเพียรยืนเดินนั่งนอนคิดนึกอะไรก็ระวังนะระวังที่ใจเราถึงว่าคนมาปฏิบัติธรรมจะไม่ระแวงใครคนมาปฏิบัติธรรมจะไม่ระแวงใคร
เขาจะดีไม่ดีเราก็ไม่ไปเฝ้ามองใครแล้วก็มาดูกายดูใจเจ้าของใครจะทำอะไรพูดอะไรแล้วก็ไม่ระแวงเพราะเราก็เชื่อแล้วว่ากรรมที่เราทำเป็นผู้ให้ผลเขาพูดไม่ดีใจเราดีไม่มีผลกับเราเขาทำดีเราดีใจด้วยนะความดีอันนั้นเราก็ระวังใจเจ้าของไม่ไปอิจฉาเขาใจเรานี่ก็แปลกนะเห็นเขาไม่ดีเราก็เป็นทุกข์เห็นเขาทำดีใจเราก็ไม่มีสุขอีกนะไปอิจฉาริษยานะใจก็ร้อนขึ้นมาอีกฉะนั้นพอเห็นเขาทำดีขึ้นมามีความสุขเนี่ยเราต้องตั้งเจตนาอนุโมทนาดีใจพลอยดีใจไปด้วยแต่ก่อนหลวงพ่อสนองกตปุญโญยังมีชีวิตอยู่ทุกปีก็จะเป็นจัดงานมุทิตาสการะหมายถึงว่าหลวงพ่อสนองเกิดมาเนี่ยในวันที่5เมษายนมาสร้างวัดสร้างวามาเจริญศีลเจริญธรรมให้ที่นี่มีความสุขความเจริญเกิดขึ้นมาพวกเราก็มาแสดงมุทิตาคือพลอยยินดีพลอยยินดีกับหลวงพ่อสนองว่ามีพระมากมายมีโยมมากมายมีการประพฤติปฏิบัติมีสถานีวิทยุโทรทัศน์มีสาขาน่าดีใจพลอยยินดีใจที่เราไม่เคยมีเนี่ยพอมาแล้วทุกคนก็มีความสุขลงทานนะอาหารขนมนมเนยผลไม้รากไม้น้ำท่าก็สมบูรณ์คนให้ก็มีความสุขคนรับทานก็มีความสุขคนที่เป็นพ่อเป็นแม่รู้ว่าลูกหลานมาประพฤติปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมีความเพียรความพยายามบวชเนกขัมมะมาบรรพชาเป็นสามเณรมีการประพฤติปฏิบัติก็มีความสุขทั้งคนที่มาปฏิบัติคนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเราก็พลอยยินดีกับหลวงพ่อสนองได้ว่ามุทิตาสกาละว่าหลวงพ่อเนี่ยทำให้คนมีความสุขมากมายนะคนที่เคยทะเลาะกันก็ไม่ทะเลาะคนที่เคยเกลียดก็มาให้อภัยคนที่เคยไม่ดีก็กลับมาดีได้นะจากการที่ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าไม่ได้เกี่ยวกับหน้าตาไม่ได้เกี่ยวกับฐานะไม่ได้เกี่ยวกับความรู้ทุกคนก็มีกายวาจาใจมาถือศีลปฏิบัติธรรมแล้วลิ้มรสธรรมะรสแห่งธรรมะเป็นรสที่ประเสริฐที่สุดใจร้อนเรามาเจริญสติทำใจให้เย็นนี่เป็นรสแห่งธรรมะเวลาไม่สงบเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วสู้กับใจตัวเองได้ความไม่สงบก็มีความไม่อดทนก็มีเรามานั่งสมาธิก็จะเห็นจะลิ้มรสธรรมะที่แท้จริงว่าถ้าเราทำใจมีสติมีปัญญาแล้วเนี่ยใจมันสั่งเราก็ไม่ไปมันบอกร้อนเราก็ยอมรับเราก็ทนมันบอกเลิกเราก็รู้เราก็ทนใจคิดนึกอะไรเราก็ตั้งสติรู้ว่าคิดไม่สงบอย่างไรแล้วก็ทนเป็นคนที่มีสติมีปัญญาสามารถเปลี่ยนใจเจ้าของได้ชนะใจเจ้าของได้ใจร้อนก็เป็นใจที่ดีใจที่ไม่อดทนก็เป็นใจที่อดทนนี่เป็นรสของธรรมะซึ่งหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็มาสร้างสถานที่แห่งเนี้ยเป็นที่ปฏิบัติธรรมให้ทุกคนมาลิ้มรสธรรมะธรรมะที่มีอยู่นะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมแล้วแสดงธรรมโปรดเทวดาอินพรหมยงยมยักษ์มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมากมายเหลือเกินเทวดาเนี่ยฟังธรรมปฏิบัติธรรมมากกว่ามนุษย์อีกนะไม่ใช่มนุษย์เท่านั้นที่มาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมแม้แต่เทวดาเนี่ยก็ยังถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมมากกว่ามนุษย์อีกฉะนั้นเราก็เป็นโอกาสของเราที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นทางดับทุกข์นะตั้งแต่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปลำดิชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีวเรื่องชีพชอบสัมมาวายามโมความเพียรชอบสัมมาสติเจริญสติชอบในหลักมหาสติปัฏฐาน4หลวงพ่อสนองเพียรเหลือเกินนะเพียรที่ให้เราเนี่ยอยู่ในหลัก
มรรคองค์8มาปฏิบัติอยู่ในหลักมหาสติปัฏฐาน4มาเห็นกายตัวเองพิจารณากายเจ้าของว่าเป็นธาตุ4ดินน้ำลมไฟว่าเป็นของที่พ่อแม่ให้มาเราเป็นเจ้าของไม่ได้รวมแล้วเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เราเห็นให้ได้ท่านพยายามเพียรพยายามสอนพยายามปฏิบัติแสดงธรรมให้ฟังมาปฏิบัติให้เราเห็นว่าเลือดเนื้อของเราพ่อแม่ให้มาชีวิตของเราอยู่ไม่ถึง100ปีแน่ร่างกายที่เรามีเนี่ยไม่ได้จีรังเลยอย่าได้ประมาทเพียรให้มีสติอยู่ตลอดเวลาเพียงลมเข้าลมออกเนี่ยเป็นเครื่องชี้ชัดแล้วว่าตัวเราไม่มีตัวเรานี่มีแค่ลมนะถ้าหมดลมไปแล้วเราไม่มีค่าเลยถ้าเราหมดลมเมื่อไหร่ใครจะมามีเงินมีทองมาซื้อลมหายใจให้เราก็ไม่ได้ถ้าเราหมดลมไปแล้วไม่มีใครอยากได้เราเป็นเจ้าของเลยเขาจะเอาไปเผาเอาไปฝังไม่นานก็เน่าก็เปื่อยหมดไปลองพิจารณาดูว่ากายของเราเนี่ยเป็นธรรมะที่แท้จริงเราจะได้ประมาทเลยว่าเราจะอยู่ถึง100ปีนะที่เราอยู่ได้เพราะว่าบุญบุญที่เรายังมีลมหายใจเข้าบุญที่เรายังมีลมหายใจออกแล้วเราก็บุญเนี่ยมาทำบุญนะมาพิจารณาดูกายพิจารณาดูเวทนาเวทนาในที่นี้ลองพิจารณาดูเถอะนั่งนานๆเป็นทุกข์ไหมปวดเมื่อยเป็นอย่างไรทุกข์เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่กายที่ใจเรานั่นเองแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาก็กำหนดทุกข์เนี่ยว่าทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปเหตุของทุกข์มันมีอยู่ถ้าเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นนะเช่นขาก็ไม่ใช่ขาเราแข้งขาก็เป็นธาตุ4ดินน้ำลมไฟแล้วก็ทนไปกายเนี่ยเป็นทุกข์เวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปก็ต้องมีความเพียรมีสติมีปัญญาเห็นธรรมะในกายเราเห็นธรรมะในเวทนาว่าเป็นนามธรรมเราพิจารณารูปธรรมคือกายอันนี้แล้วจับต้องได้เป็นธาตุ4ดินน้ำลมไฟเรายังเป็นเจ้าของไม่ได้ยึดมั่นไม่ได้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหตุไฉนนามธรรมคือความรู้สึกคือเวทนาจับต้องไม่ได้รูปคำไม่ได้เราจะยึดว่าเป็นของเราได้อย่างไรถ้าเรามีสติมีปัญญาแล้วก็เห็นว่าทุกข์มันมีแต่ว่าเราอย่าไปยึดนะถ้าเรายึดเราก็ทุกข์แต่ถ้าเราไม่ยึดเราก็ข้ามเวทนานี้ไปทุกข์นี้ก็จะเป็นบันไดให้เราข้ามไปข้ามเวทนานี้ไปทุกข์นี้ก็จะไม่เป็นภูเขามาทับใจเราให้เราหนักให้เราทุกข์ไม่ไปแบกทุกข์ฉะนั้นเราพิจารณาดูว่าการที่เรามาปฏิบัติธรรมก็ต้องอยู่ในหลักมหาสติปัฏฐาน4เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตจิตนี่ยิ่งเห็นยากที่สุดอะไรที่ว่าไวอะไรที่ว่ามีอานุภาพไม่เกินจิตจิตนี่ไวกว่าใครเราเป็นคนเฒ่าคนแก่เป็นคนหลงคนเลิมลองให้นึกถึงคนที่เรารักดู5ปี10ปีที่แล้วก็ยังไปได้นะลองไปนึกถึงสมบัติที่เราเก็บไว้จะห่างไกลแค่ไหนก็ถึงพร้อมกันจะเก็บไว้ที่ไหนเราก็ระลึกได้ใจนี่มันไปถึงนะปิดซ่อนอะไรเขาไม่ได้เลยเขาไหวแล้วเขาก็มีอนุภาพมากถ้าเรามาเห็นจิตเราก็จะรู้ว่าใจของเราเป็นอย่างไรมีสติเรียกว่ามีหลักมหาสติปัฏฐาน4เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเป็นหลักสำคัญที่สุดถ้าเรานั่งแล้วเห็นจิตเราเองว่าเรานั่งอยู่ใจเราสงบไม่สงบอันนี้สำคัญไม่ใช่นั่งแล้วว่าดีแต่ไม่รู้อะไรเลยว่าใจเราไปไหนใจเราคิดอะไรฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติตรงเนี้ยตรงที่เรามีหลักมหาสติปัฏฐาน4เห็นใจเราใจเรามันร้อนใจเราไม่สงบใจเราไม่ดีเลยอันนี้เป็นเรื่องที่เรามาปฏิบัติธรรมความสะอาดเนี่ยเกิดจากความไม่สะอาด
ถ้าใจเราสะอาดแล้วไม่ต้องปฏิบัติหรอกใจเราสงบแล้วไม่ต้องมาเจริญสตินะเหตุที่เรามาปฏิบัติธรรมเพราะว่าใจเราไม่สะอาดละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบนี่คือหลักที่เรามาปฏิบัติอะไรเป็นความดีกายวาจาใจเราต้องบำเพ็ญอะไรที่ไม่ดีที่กายวาจาใจเราต้องละเมื่อละแล้วก็เป็นการทำจิตใจให้เขารอบปกติไม่ขาวไม่สะอาดมีแต่ความโลภความโกรธความหลงมีแต่ความคิดนึกปรุงแต่งมากมายแต่เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมในงานบูชาครูบุรพาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัตินะมีความเพียรความพยายามทรงศีลทรงธรรมเป็นแบบให้เรามีสติมีปัญญามาเห็นจิตเจ้าของเองถ้าเราเห็นจิตใจเราได้เนี่ยเราจะไม่ระแวงใครละคอยระวังใจเจ้าของฉะนั้นคนปฏิบัติธรรมจะไม่มีทุกข์เลยใครจะพูดอะไรคนปฏิบัติธรรมก็สงบใครจะทำอะไรคนปฏิบัติธรรมก็สงบจะคิดนึกอะไรก็มีสติก็เห็นรู้ทันอารมณ์สามารถรู้ใจเจ้าของก็สามารถทำใจให้สงบได้นี่คือหลักที่เรามาบูชาครูบุรพาจารย์ให้เรามีหลักว่าเนี่ยเป็นบุญของเราที่เรามาเจริญบุญเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมธรรมในที่นี้ก็คือธรรมที่เกิดขึ้นในใจเรานี่แหละมีทั้งบุญคือกุศลมีทั้งบาปคืออกุศลแล้วก็อัพยาปกิจนะคือความเป็นกลางกลางอัพยากิจนะเป็นกลางกลางลองค้นหาดูว่าใจเราเวลาเนี้ยถ้าเรามาว่าสังฆทานมันก็เป็นกุศลอยู่นะเห็นนักบวชเห็นนักผ้าขาวเห็นสามเณรเห็นญาติโยมมานั่งสมาธิเห็นพระสวดมนต์ได้ยินเสียงสวดมนต์ตาก็เป็นบุญเป็นกุศลหูได้ยินเสียงก็เป็นบุญก็เป็นกุศลใจมานั่งหลับตาดูกายดูใจใจก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นเหตุให้เราเนี่ยได้มาเจริญบุญเจริญกุศลสัมมาสมาธิคือความตั้งจิตชอบนะมีความตั้งใจลองนึกดูว่าคนที่มานั่งสมาธิเนี่ยจะต้องสู้กับนิวรธรรมนิวรธรรมก็คือขี้เกียจขี้ค้านแล้วก็ต้องมีความเพียรความพยายามหดหู่ท้อถอยเรานั่งแล้วเบื่อนั่งแล้วหดหู่แล้วเกิมเราก็ต้องยกจิตยกใจขึ้นมาอีกว่าเราทำให้พ่อแม่นะเลือดเนื้อที่พ่อแม่ให้มาเราต้องมีความอดทนนะเรามาแล้วถึงหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่เพียรสร้างวัดนี้มาให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเรามาทำเพียงไม่กี่วันเองท่านสร้างมาเป็นปีๆแล้วลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์สร้างบารมีตั้ง4อสงไขยแสนมากับมีพระบริสุทธิ์ที่คุณกรุณาที่คุณพระปัญญาที่คุณตรัสรู้ในความดับทุกข์ความพ้นทุกข์แล้วก็มาเผยแผ่ธรรมะให้เรามาปฏิบัติถึงความดับทุกข์พ้นทุกข์ด้วยมีโอกาสได้ลิ้มรสธรรมะด้วยแล้วเราก็มีโอกาสได้มาทำสมาธิเนี่ยใจที่หดหู่เราก็ยกขึ้นมาพยาปาทะความอาฆาตเล่าร้อนพยาบาทมีอยู่ในใจเราก็ต้องสู้กับนิวรณ์คนที่จะมีสมาธิได้ก็ต้องสู้กับนิวรณ์เหล่านี้อุทธัจจะกุฏกุฏจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจคนนั่งคนมาปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนมาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยหลับตาลืมตาอุทธัจจะกุฏกุฏจะคือนิวรณธรรมก็มาขวางกั้นนะไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนหน้าตาดีไม่ดีเป็นหญิงเป็นชายคนแก่คนสาวเหมือนกันเขาก็จะไม่ปราณีเท่ากันแต่ถ้าเรามาถือศีลมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมาเห็นกายเรามาเห็นใจเรามาทำใจให้เป็นสมาธิเนี่ยคือความตั้งใจเราจะไม่สงบอย่างไรแล้วก็ทนเอาคิดนึกอะไรเราก็มีสติรู้เท่าทันแล้วก็เฉยไว้นะก็สามารถนะสามารถที่จะข้ามนิวรณ์ได้ไม่ลังเลสงสัยวิจิกิจฉาแล้ว
คนที่จะเข้าถึงสมาธิได้ต้องข้ามนิวรณ์เหล่านี้ก่อนเราก็รู้ว่าเป็นเรื่องยากจะสู้กับความง่วงก็ยากสู้กับความขี้เกียจก็ยากสู้กับความโกรธพยาปาทะก็ยากสู้กับความลุ่มหลงวิจิกิจฉาก็ยากแต่สิ่งยากๆเหล่านั้นถ้าเรามีสติมีปัญญาเนี่ยเราก็สามารถชนะนิวรณ์ได้สังหารนิวรณ์ได้ดังที่เราเจริญพระกรรมฐานเนี่ยว่าสังหารนิวรณ์5ให้หายเนี่ยก็เป็นเหตุให้เราเข้าถึงหลักปฏิบัติธรรมนะให้เรารู้ทันว่ากายของเราเนี่ยต้องสงบวาจาสงบให้รู้ทันใจเราว่านี่คือนิวรณ์ธรรมนะเราจะยึดไว้ไม่ได้นะเราจะเชื่อไม่ได้งั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเชื่อใจไม่ได้หรือใจเนี่ยเขามีอนุภาพมากไวมากเราเนี่ยตกอยู่ในอำนาจของความโลภความโกรธความหลงตกอยู่ในอำนาจของตัณหาอุปทานมายาวนานเหลือเกินยาวนานเปรียบเหมือนกับว่าของที่ไม่เคยสะอาดเนี่ยมันสะสมกันมายาวนานเหลือเกินแล้วเราจะมาเอาผ้าบางๆมาขัดมาถูให้สถานที่ตรงนั้นบริเวณตรงนั้นให้สะอาดขึ้นมาด้วยผ้าบางๆเนี่ยสถานที่นั้นก็คงไม่สะอาดนั้นสถานที่ตรงนั้นก็คือใจของเราใจของเราสะสมความโกรธความโลภความหลงนิวรธรรมครอบงำมากมายเหลือเกินฉะนั้นต้องอาศัยทานที่เราต้องมีความเพียรหมั่นให้ทานอาศัยศีลคือการที่เราทำกายวาจาของเราให้ปกติอาศัยความเพียรตั้งจิตตั้งใจนะประพฤติปฏิบัติธรรมนะไม่ให้ใจเราเนี่ยสกปรกไปมากกว่านี้หรือว่าทำใจให้สะอาดขึ้นสะอาดขึ้นนะเคยโกรธเคยเกลียดเราก็เป็นทุกข์เราก็ให้อภัยเขานะเคยยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิมานะว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเราก็ลองใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังดูนะก็เห็นตามเป็นจริงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามาเห็นกายเวทนาจิตธรรมให้เรามีสติให้เรามีความเพียรประพฤติปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้ลืมรสธรรมะว่าธรรมะนี้เป็นรสแห่งความดับทุกข์ความพ้นทุกข์พระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ารสของธรรมะมีเพียงรสเดียวเท่านั้นเปรียบดังเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรมีเพียงรสเดียวก็คือความเค็มน้ำในมหาสมุทรมีรสเดียวนั่นคือความเค็มธรรมะก็เช่นกันที่เรามาถือศีลมาปฏิบัติธรรมก็มีเพียงรสเดียวเท่านั้นนะก็คือการที่เราจะเข้าถึงความดับทุกข์พ้นทุกข์เข้าถึงความสงบได้นะก็คือการที่เราได้มาทำความดีด้วยความที่เรามีหลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตท่านเป็นเจ้าอาวาสท่านก็เอาหลักธรรมสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่นะยาวนานนะแล้วท่านก็ตั้งใจนะให้พวกเรานี่มีที่พึ่งมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เรามีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าอยู่ในจิตในใจของเรานะหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านจะยกย่องนะสรรเสริญบูชาครูหลวงปู่สังวานเขมโกเป็นประจำว่าท่านนี้เป็นผู้ให้สติให้ปัญญาในการมีการประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจอยู่ในหลักมหาสติปัฏฐาน4จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะเมื่อท่านปฏิบัติแล้วเริ่มลดธรรมะแล้วมีความสุขความสงบท่านก็นำหลักธรรมมาเผยแผ่ท่านก็จะไม่เคยลืมเลยว่าหลวงปู่สังวานนี้เป็นครูบุรพาจารย์ต้องกราบต้องไหว้หลวงพ่อสนองกตปุญโญมักจะสอนจนทุกคนได้ยินได้ฟังคุ้นหูติดหูว่าพ่อแม่นี้เหนือฟ้าเหนือดินไม่มีใครที่จะมาแทนคุณบิดามารดาได้นะพ่อแม่นี่เป็นผู้ที่สูงสุดชีวิตของเรานี่ตอบแทนพ่อแม่อย่างไรก็ไม่ได้หลวงพ่อสนองกตปุญโญให้เหตุผลอยู่ว่าเหตุที่เราตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นะไม่หมดเพราะว่าท่านเป็นผู้ให้ชีวิตกับลูกได้แต่ลูกเนี่ยจะกลับไปให้ชีวิตกับพ่อแม่ไม่ได้ไม่มีทางพ่อแม่เป็นผู้ให้ชีวิตเราแต่เราจะกลับไปให้ชีวิตพ่อแม่ไม่ได้
แต่ถ้าเรามีหลักธรรมเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเนี่ยเราก็สามารถนำหลักธรรมพ่อแม่ไม่เคยให้ทานท่านก็มีโอกาสจากที่เราเป็นลูกพาท่านมาให้ทานถ้าท่านไม่เคยรักษาศีลเราก็มีโอกาสที่เราเป็นลูกพาท่านมารักษาศีลสมาทานศีลถ้าท่านไม่เคยฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมก็อาศัยเรานี่แหละที่เรามาฟังธรรมปฏิบัติธรรมนำธรรมะให้ท่านประพฤติปฏิบัติดูกายวาจาใจอยู่ในหลักมรรคองค์8ถึงความดับทุกข์พ้นทุกข์ได้ก็เป็นการตอบแทนอันสูงสุดหลวงพ่อสนองก็จึงมีหลวงปู่เอมก็มาสิ้นที่วัดสังฆทานมีแม่ชีแมนเป็นมารดาก็มาสิ้นที่วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองก็ได้จัดงานพระที่มาสิ้นวัดสังฆทานญาติโยมที่สิ้นวัดสังฆทานเนี่ยก็มารวมกันจัดงานนวาวานนะมีพระมีญาติโยมมาเทอศีลฟังธรรมมีวันหนึ่งพระภิกษุ 1,000 รูปทุกวัน10วันเนี่ย 1,000 รูปมาชักผ้ามาสกุลให้บิดามารดาให้พระให้โยมทุกคนที่มาอยู่ในวัดก็ขอให้มาร่วมบุญก็ได้บุญตลอด10วันตลอดจนกระทั่งถึงณปัจจุบันนี้เมื่อถึงวันที่5ทุกปีท่านก็ระลึกถึงเจ้าอาวาสทุกองค์ที่เคยอยู่ในวัดสังฆทานแห่งนี้ญาติโยมทุกท่านที่เคยอยู่วัดสังฆทานแห่งนี้ได้อยู่ก็ดีจากไปแล้วก็ดีท่านก็จะถวายสังฆทาน108ให้กับเจ้าอาวาสในอดีตทุกองค์ญาติโยมทุกท่านที่เคยมาอยู่มาร่วมปฏิบัติท่านก็จะถวายบุญครั้งใหญ่ก็จะได้มีโอกาสได้มารับบุญมาอนุโมทนาบุญจากบุญที่เราระลึกถึงครูบุรพาจารย์นะให้สติให้ปัญญาเราหลวงพ่อสนองก็เป็นแบบให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ท่านก็ทำให้ดูแล้วเลิกถึงพ่อแม่แล้วเลิกถึงครูบาอาจารย์แล้วเลิกถึงผู้มีพระคุณนะทุกๆคนทุกๆท่านฉะนั้นเรามาวันนี้เราก็อย่าได้ประมาทนะเพราะเราเองก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายชีวิตของเราอยู่ไม่ถึง100ปีแน่ให้เรานำเลือดเนื้อชีวิตของเรามาสร้างคุณงามความดีมาประพฤติปฏิบัติธรรมนะตามหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้มีสติมีปัญญาอะไรไม่ดีเราก็เพียรละอะไรที่ดีต้องเพียรสร้างให้มีขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็รักษาไว้ที่สุดแล้วนะก็ขอให้เรามีคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกนะที่เรามีโอกาสมาบำเพ็ญบุญกุศลในงานบูชาครูบุรพาจารย์นะเราก็น้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบูชานะเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตารู้จักพระคุณของผู้มีพระคุณแล้วเราก็ตอบแทนด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมบุญกุศลนี้ก็เป็นการตอบแทนอย่างสูงสุดก็ขอเราระลึกถึงผู้ซึ่งเป็นเจ้าของแผ่นดินนะคือองค์พระราชาในอดีตนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยนะพวกเราก็น้อมจิตน้อมใจเป็นหนึ่งขอถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ท่านระลึกถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในองค์ปัจจุบันในรัชกาลที่10พวกเราทั้งหลายก็ขอน้อมจิตน้อมใจถวายเป็นพระกุศลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและเลือกถึงครูบาอาจารย์บิดามารดาผู้มีพระคุณเทวดาอินพรหมเจ้าที่เจ้าทางขอโปรดมีเมตตามาอนุโมทนาบุญด้วยที่เราได้บำเพ็ญทานศีลภาวนาและเลือกถึงผู้ซึ่งมีพระคุณล่วงลับไปแล้วเป็นปู่ย่าตายายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นหมู่ญาติทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรศัตรูหมู่มารทั้งหลายด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เคยล่วงเกินทั้งเจตนาและไม่เจตนาทั้งต่อหน้าและรับหลังกรรมที่น่าติเตียนที่เป็นอกุศลทั้งหมดทั้งสิ้นขอท่านทั้งหลายเหล่านั้นโปรดเมตตาให้เป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันขอท่านโปรดมาอนุโมทนาบุญขอบุญนี้หนุนนำให้ท่านมีความสุขหากท่านมีทุกข์ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์
เจตนาตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้เรามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดไปให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปนะเราก็ระลึกถึงคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญถึงท่านจากไปแล้วนะพวกเราก็นำข้อวัดข้อปฏิบัติมาสร้างคุณงามความดีนะก็ขอให้หลวงพ่อสนองกตปุญโญนี้หากอยู่ในที่แห่งหนใดนะก็ขออนุโมทนาด้วยหากท่านเข้าถึงธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์นะถึงพระนิพพานพวกเราก็ขออนุโมทนาด้วยเช่นกันที่สุดแล้วก็ขอให้เราอย่าได้ประมาทนะตลอดวันที่เรามาปฏิบัติธรรมในงานบูชาครูบูรพาจารย์ก็ขอให้เรามีแต่ความสุขความเจริญในการประพฤติปฏิบัติให้เรามีสติมีปัญญาถึงความดับทุกข์พ้นทุกข์การบรรยายธรรมก็ขอยุติการบรรยายธรรมพอสมควรกับธรรมเอวังก็มีด้วยประกาละชนีสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ติเล็กอัตลักษโณนะครับครูบาอาจารย์วัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีครับครับลำดับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับท่านเปิดเสียงมากครับข่าวถวายสังฆทานก่อนโยมนั่งก่อนนั่งก่อนขอกล่าวข่าวถวายสังฆทานก่อนถวายสังฆทานก่อนนะครับครับท่านนโมพร้อมกัน3จบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญนะครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายทานครับขึ้นมาไปเชิญคุณเจ้าได้เลยนะครับครับเกณฑ์ได้เลยครับครับก็เป็นโอกาสดีนะครับทุกท่านได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์ติเล็กนะครับอัตลักษโณท่านก็ให้วาทะให้ทุกท่านได้ไปประพฤติปฏิบัตินะครับและเจริญภาวนาเพื่อเป็นสิริมงคลกับครอบครัวและตัวท่านเองครับครับท่านได้จุรบุญก็เชิญได้เลยนะครับไม่ต้องอาศัยใส่ไว้ในผ่านนั่นเลยครับเขียนชื่อแล้วใช่ไหมจ้ะปัจจัยไม่ต้องถวายนะท่านนะครับเอามาใส่ที่พานนี่เลยนะครับถวายเฉพาะสังฆทานครับในช่วงนี้ก็เป็นงานวันมุทิตานะครับวันบูชาครูบูรพาจารย์บิดามารดาพ่อแม่ครูบาอาจารย์พร้อมทั้งมุทิตาครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองกตปุญโญและพระเถราเถระทุกท่านนะครับที่พวกเราได้เคารพบูชาก็เนื่องในเป็นวันที่สำคัญครับที่ทุกท่านได้มาร่วมบุญกันนะครับจะเป็นมาบวชปฏิบัติธรรมแล้วก็มาทำบุญถวายสังฆทานครับก็อย่าลืมครับวันที่5
ก็จะมีการถวายสังฆทานณอุโบสถแก้ว108รูปท่านใดจะร่วมเป็นเจ้าภาพก็เชิญได้เลยนะครับครับในงานวัดสังฆทานก็มีมากมายด้วยกันนะครับแล้วแต่ท่านจะร่วมบุญในทานไหนนะครับครับเมื่อท่านรับทานเสร็จแล้วก็จะบังสุกุลและให้พรนะครับอาบายพระสุกุลใส่ได้เลยครับอานิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไปละงาแผงสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุมาตั้งใจรับพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ใดชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังข้ออิตถพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวัสมีชันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกะปาข้อความลำลีทั้งพวงจนเต็มที่จันโทปนารโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวายควรยินดีเตอัตถะทาสุขิทาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันใดแล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณห้าพุทธศาสนะเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิทาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหาสาเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถินภาวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสที่พวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ
รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เทอญเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราสวาคาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราคารุอุปัชฌายาจริยาคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบกราบพนมมือไว้ก่อนนะครับ